วอเตอร์เขาอ่ะอาจจะไม่ต้องการโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรเนี่ยแกใช้โซเชียลมีเดียหรือเปล่าแต่แกไม่คืออาจจะไม่มีความจำเป็นจริงๆอันนี้คือพยายามมองนะว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่วอเตอร์เขาจะต้องใช้คือเขาจะไม่สนใจโซเชียลมีเดียแต่กรุ๊ปไลน์คนแก่โยนเข้าไปอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นที่ปรึกษาของประชาชนเราจะว่าอาจจะต้องทำอะไรแบบนี้มีการผลิตข้อมูลผ่านไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองใช่วอเตอร์เพราะว่าถ้าจะมาทำโซเชียลมีเดียแบบที่เห็นว่าพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสสไฮไลท์ของเขาทำประสบความสำเร็จเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวไปดูพรรคที่เขาต้องการปรับตัวด้านการสื่อสารอีกพรรคนึงก็คือพรรคพลังประชารัฐครับคือมีรายงานว่าเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคมีการเรียกประชุมพรรคเพื่อที่จะปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปรวมถึงมีการแบ่งเขตหน้าที่ในการดูแลแต่ละภาคกำชับในแต่ละพื้นที่อบรมผู้สมัครส.ส.เตรียมกระบวนการหาเสียงนโยบายและที่สำคัญครับปรับโซเชียลมีเดียของพรรคครั้งใหญ่รวมถึงให้แต่ละพื้นที่ไปเตรียมเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งคือหลังจากที่สัปดาห์ก่อนมีเรื่องควรไปขุดมาไงไอ้นั่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำอ๋อไอ้นั่นเป็นเพียงแค่ PR ปีนึงควรเอาลงมาได้แล้วที่คุณไพบูลย์บอกใช่ไหมเป็นโฆษณาอ๋อไม่แค่โฆษณาค่ะแล้วจำเป็นไหมว่าที่ต้องมีการปรับโซเชียลปรับเถอะคือตอนนี้รู้สึกว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเลยอะพรรคพลังประชารัฐอะแต่ยังไงดีล่ะคือเรื่องมือและทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียก็เรื่องหนึ่งแต่เรียกว่าเนื้อหาที่จะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้พี่เก๋คะเราลองมาดูภูมิทัศน์การเมืองไทยในปัจจุบันเราจะเห็นว่าดูจากกระแสคุณชัชชาติก็ได้เราจะเห็นว่าประชาชนไทยโหยหานักการเมืองที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถทำงานได้จริงถ้าเพียงแต่คุณจะอยู่กับทักษะการสื่อสารหรือทักษะการ PR แบบเอเจนซี่โฆษณา มันอาจจะประสบความสำเร็จได้แบบฉาบฉวยเช่นคุณเปลี่ยนฟอนต์ให้ทันสมัยขึ้นเป็นซีคุณเอาสสในพักไปเข้าเวิร์กช็อปเทรนการใช้ Twitter เหมือนเขาอบรมนักขายออนไลน์อะค่ะว่าคุณจะขายของออนไลน์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าสินค้าคุณไม่มีคุณภาพอะมันก็จะยืนระยะได้สัก3เดือนแล้วเราดูกระแสอย่างกระแสสสอิ่มสสน้ำคือสสน้ำอะมีกระแสในโซเชียลมีเดียที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็มีด้อมวัยรุ่นอะติดตามเยอะก็มาจากความสามารถในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการเรียบเรียงข้อมูลเอามานำเสนอในสภาอย่างเรียบง่ายชัดเจนภาษาสละสลวยบุคลิกภาพดีการแต่งตัวดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดแล้วเติมทักษะของการใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปมันก็จะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้โซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จแต่เราก็จะเห็นไม่ได้เข้าข้างพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีส.ส.เพื่อไทยตั้งหลายคนก็ถูกเอาไปเวิร์กช็อปสอนการใช้ Twitter เหมือนกันแต่ก็ไม่เกิดเพราะไม่มีคอนเทนต์และไม่มีผลงานไม่เคยพูดอะไรในสภารู้เรื่องมันก็ไม่เกิดไ งอันนี้ใครพูดแบบพรรคเพื่อไทยนะดังนั้นถ้าพรรคพลังประชารัฐ1จุดขายแบบซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรเสรีภาพประชาธิปไตยความเป็นปัจเจกบุคคลนี่คือ3คาถาที่คุณจะขายซอฟต์พาวเวอร์วิธีที่คุณจะไปปรับโซเชียลมีเดียก็คือคุณต้องปรับซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคถูกป่ะแต่คุณมีไหมประชาธิปไตยมีไหม คุณค่าของสิทธิมนุษยชนของสังคมสมัยใหม่สากลมีไหมพรรคนี้ไม่เคยมีแบรนด์เรื่องนี้เรื่องคุณค่าของปัจเจกบุคคลซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์แบบ horizontal ความสัมพันธ์แนวราบก็หาไม่เจอก็ดูการเดินกับหัวหน้าพรรคก็รู้ใช่นึกออกปะแล้วก็เนี่ยอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะไม่เกิดพี่แค่แต่มองอีกด้านกลับคือเขาอาจจะต้องในเมื่อเขาไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นฝั่งก้าวหน้าประชาธิปไตยเขาก็ขายความเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบเขาออกมาเลยชัดเจนแต่มันจะขัดแย้งกับโซเชียลมีเดียมันต้องไปขายในกรุ๊ปไลน์อ่ะใช่ใช่มันต้องทำคอนเทนต์แล้วโยนไปในกรุ๊ปไลน์ที่แบบนี้แต่กำลังคิดว่าวอเตอร์เขาอ่ะอาจจะไม่ต้องการโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรเนี่ยแกใช้โซเชียลมีเดียหรือเปล่าแต่แกไม่คืออาจจะไม่มีความจำเป็นจริงๆอันนี้คือพยายามมองนะว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่วอเตอร์เขาจะต้องใช้คือเขาจะไม่สนใจโซเชียลมีเดียแต่
กรุ๊ปไลน์คนแก่โยนเข้าไปอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นที่ปรึกษาของประชาชนเราจะว่าอาจจะต้องทำอะไรแบบนี้มีการผลิตข้อมูลผ่านไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองใช่โวเตอร์เพราะว่าถ้าจะมาทำโซเชียลมีเดียแบบที่เห็นว่าพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสสไฮไลท์ของเขาทำประสบความสำเร็จเนี่ยมันผิดฝาผิดตัวก็คือถ้าเกิดฝ่ายที่แขกพูดคือว่าถ้าคุณจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือมองไปแพร่เพียงเป็นเครื่องมือคุณต้องมีคอนเทนต์นำก่อนถ้าคุณไม่มีเนื้อหานำที่ประชาชนรู้สึกว่าเกี่ยวพันสัมพันธ์ได้เนี่ยประชาชนเขาก็ไม่เอาข้อมูลคุณหรอกก็ไม่สนใจคุณหรอกแล้วคุณต้องมองมันว่าการใช้โซเชียลมีเดียมันขายซอฟต์พาวเวอร์แล้วซอฟต์พาวเวอร์มันสัมพันธ์กับคุณค่าประชาธิปไตยที่บอกอะค่ะก็เวลาคุณจะคุณวิ่งหวานมาพูดเรื่องคนรุ่นใหม่อะแล้วใช้สีชมพูเนี่ยมันก็ไม่ว้าวแล้วแล้วแฟนก็รู้สึกว่าในเรื่องของซอฟพี่แขกพูดต่อเนื่องก็คือว่าน้ำเสียงด้วยวิธีคือถ้าเกิดว่าจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะทำงานแบบ PR กรมประชาสัมพันธ์น่ะก็ไม่ต้องไปใช้หรอกคือเนื้อของวิธีการเขียนว่าอันนี้วันนี้เราทำอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่อาจารย์เฟเห็นแอดโฆษณาของคุณอัศวินในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไหมเป็นเต้นนั้นปะคือทำแบบคนรุ่นใหม่หมดเลยใช้เสียงแบบเฮ้ยแกอะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าแบบมีผลงานอะไรบ้างสงสารท่านนะทำงานหนักแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์แกเดี๋ยวฉันจะมาเล่าให้แกฟังนะว่าคุณมีผลงานอะไรคือเนี่ยคือใช้สกิลแบบคนรุ่นใหม่แล้วอะแต่คอนเทนต์มันไม่ไปแล้วคุณก็คุณลงเลือกตั้งคุณก็ไม่ชนะแล้วคุณทำให้คนเชื่อไม่ได้ไงถูกไหมคือณวันนี้มันไม่เหมือนกับทีวียุคก่อนสื่อยุคก่อนที่ถ้าผมเรียนมาคือเรียกว่าทฤษฎีเข็มฉีดยาคิดว่าคนทำสื่อเมื่อทำอะไรก็แล้วแต่คนต้องฟังหมดแต่ว่านี่ไม่ใช่เพราะคนสามารถที่จะตรวจสอบ trace back ทุกสิ่งทุกอย่างได้และคราวนี้วิธีคิดของพรรคนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันเชยจริงๆอย่างเช่นว่าล่าสุดนะครับถึงมีการแต่งคือเขามีโฆษกพักแล้วก็มีการตั้งโฆษกประจำตัวหัวหน้าพักพลังประชารัฐอีกก็คือคุณนิโรธสุนทรเลขาค่ะซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลก็เลยแล้วก็มีที่สำคัญครับมีการสั่งการว่าพักพลังประชารัฐต้องปรับงาน PR เชิงรุกโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ของพักให้ประชาชนทราบก็เลยต้องมีการประชุมปรับกระบวนทัศน์ PRประชุมปรับกระบวนทัศน์การประชาสัมพันธ์ในวันที่9มิถุนายนซึ่งในแง่ไหนพี่แขกว่าไงซึ่งในแง่นี้จะบอกว่าศูนย์เปล่าก็คงไม่ศูนย์เปล่าเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งอาจจะต้องมีการอย่างถูกโจมตีเรื่องนโยบายที่ไปหาเสียงไว้แล้วไม่ทำใช่ไหมก็จะต้องมีการสร้างเนราทีฟมาคุยกับโวเตอร์ใช่ไหมล่ะว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราทำสิ่งเหล่านี้ไม่สำเร็จและอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มสร้างแล้วไงที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่ได้คุมกระทรวงที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้แต่เฟก็ยังคิดอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนโหวตพรรคปชรเยอะแหละแต่อาจจะไม่ใช่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อมันไปผ่านกลไกอย่างอื่นแทนที่เขาจะลงพื้นที่ที่เขาจะมีหัวคะแนนต่างๆนานาไงแต่ว่าการปรับเนี่ย ก็ถือว่าเอางี้แล้วกันมองว่าเป็นแง่ดีว่าท่านประวิตรก็บอกว่าเออเราจะทำให้มันแบบว่ามีหน้ามีตาเหมือนสมกับพรรคอื่นๆเขาบ้างในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คิดซะว่าเราได้เห็นความพยายามในการจริงในการทำการเมืองแบบการเมืองคือต้องการชนะในสนามการเลือกตั้งซึ่งอันนี้แขกก็ขอให้กำลังใจนะคะเพราะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ว่าทุกคนไม่ได้อยากจะไปใช้อภินิหารอะไรนอกกติกาการเลือกตั้งหวังว่าเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องส่งเพื่อนที่อยู่ตามกรุ๊ปไลน์พวกนี้ที่อยู่ในโฆษณาไปรับจ็อบเนาะพี่เก๋ก็เสนอแล้วว่าช่องทางกลยุทธ์เชิงรุกทำยังไงอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ในกรุ๊ปไลน์แต่ว่าคราวนี้มันก็มีข่าวออกมาใช่ไหมครับว่าเงินเนี่ยมีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์อยากจะไปนั่งพักหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซะเลยซึ่งเนี่ยเป็นข่าวมาจากฝั่งเพื่อไทยแหละที่คุณประเสริฐจันทรลงทองเดชกายที่การเพื่อไทยบอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมันน่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อหน้าพรรคพปชรดีไหมอย่าเป็นอีแอบอยู่เบื้องหลังซึ่งมันก็จริงนะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณควรเป็นหัวหน้าพรรคกันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีคุณก็ให้พรรคคนอื่นที่คนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะมาเสนอชื่อคุณอ่ะมันไม่แฟร์อ่ะเอางี้ถ้าแขกเป็นพลเอกประวิตรอ่ะมันก็ไม่แฟร์กับแขกพะถ้าแขกเป็นพลเอกประวิตรที่แขกเนี่ยอุตส่าห์จะปรับโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแขกทำงานหนักมากนะเพื่อที่จะทำให้พรรคตัวเองได้เสียงมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแขกก็ต้องอยากเป็นนายกใช่ไหม
แล้วเรื่องอะไรอ่ะใครจะมาทำพรรคการเมืองเพื่อเอาคนอื่นมาเป็นนายกไม่เขามีข่าวออกมาว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาสมัครใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบว่าหัวหน้าพรรคแล้วให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นแท่นเป็นประธานยุทธศาสตร์ประวิตรโทษทีประวิตรขึ้นแท่นเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไอ้ตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์มันเป็นตำแหน่งแขวนหรือเปล่าก็ทำงานอยู่จริงแต่ anyway อันนี้มันก็เป็นแค่ข่าวที่ปล่อยออกมาใช่ไหมแต่อย่างที่พี่เก๋พูดอะกลไกของการทำพรรคการเมืองคนที่เป็นเลขาพรรคหรือว่าหัวหน้าพรรคอะมันควรจะเป็นแคนดิเดตนายกใช่จริงๆแล้วใช่ใช่มันควรจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพรรคจริงๆไม่ถามว่าคุณจะมีอำนาจอะไรในการที่จะไปคุยกับคนในพรรคขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคไปหาเสียงถูกป่ะแล้วมันทำให้เราสงสัยว่าอันนี้เป็นการครอบงำพรรคจากคนภายนอกหรือเปล่าใช่ป่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเบสิก101รัฐศาสตร์101มากๆเลยนะว่าระบบพรรคระบบรัฐสภาแบบ parliamentary อ่ะระบบประชาธิปไตยที่ขับเคลื่อนโดยรัฐสภาเนี่ยที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนน่ะประชาชนจะเลือกพรรคนั้นเพราะว่าเราเลือกให้กับหัวหน้าพรรคที่ทำงานพรรคการเมืองที่มีส.ส.ที่คุยกันได้ที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและสร้างฐานมาจากประชาชนแล้วในแง่นี้เป็นตัวแทนในแง่นี้ถ้าคุณแพทองธารจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยก็ต้องรีบประกาศนะคะว่าคนนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยแต่ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งก็ไม่ได้การันตีก็ต้องประกาศเลยว่าอยู่ในลิสต์3รายชื่อถ้าจะรัฐมนูลถูกมั้ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนที่ออกมาดิ้นแทนประยุทธ์กับเป็นคุณธนกรบางบุญคุณชนะโฆษกรัฐบาลที่บอกว่าประยุทธ์ไม่เคยจะบอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคไหนทั้งสิ้นเพราะว่านายกไม่สนใจเกมการเมืองความมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักคุณธนกรครับถ้าประยุทธ์ไม่สนใจการเมืองก็ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าคนที่เหมาะจะเป็นนายกต้องเป็นคนที่อยู่ในเกมการเมืองสำหรับเราน้องพี่เก๋เนาะเขาต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามีความกระหายอยากเป็นนายกดังนั้นเขาจึงลงมาอยู่ในเกมการเมืองและพยายามจะชนะในสนามการเลือกตั้งคือคุณธนกรเนี่ยยังมองคือใช้วาทกรรมกรอบคิดแบบเดิมเนาะที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยอยู่เหนือเกมการเมืองก็เห็นไหมมันเป็นการพิสูจน์ว่านายกเนี่ยเป็นคนที่ทำงานจริงคนทำงานสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าวาทกรรมเนี้ยมันอาจจะแบบเอาเดชเชตอะมันจะเชยไปแล้วมันขายกับคนบางกลุ่มซึ่งต้องนับวันมันน้อยกลุ่มลายเนี่ยกลุ่มลายใช่ใช่ก็เลือกความสงบจบที่แถวนี้แหละครับ